นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเหตุการณ์ผู้ชุมนุมก่อความไม่สงบบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเมื่อคืนนี้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความห่วงใยถึงบรรดาผู้ชุมนุมซึ่งอาจมีเยาวชนเข้าร่วมและกระทำความผิดหากเจ้าหน้าที่สืบสวนตรวจสอบพบว่าผิดจริงก็จะถูกดำเนินคดีเยาวชนเหล่านี้ก็จะเสียประวัติเป็นการทำลายอนาคตตัวเองโดยรู้เท่าไม่ถึงการจึงอยากจะเตือนสติขอให้คิดถึงวันข้างหน้าคิดถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเวลานี้ทุกคนควรหันหน้ามาฟื้นฟูประเทศหลังจากโรคโควิดระบาดเริ่มคลี่คลายและแก้ไขปัญหาปากท้องที่มาจากวิกฤตโลกไม่ใช่เวลาที่จะมาสร้างความวุ่นวายซ้ำเติมโดยไม่จำเป็นรัฐบาลได้ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าไม่อยากให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาอีกดังนั้นผู้ที่คิดจะชุมนุมควรจะตระหนักถึงผลที่จะตามมาทั้งปัญหาการจราจรและการปะทะกันแม้จะอ้างว่าเป็นการชุมนุมด้วยความสงบและได้ยุติแล้วแต่สุดท้ายก็จะมีผู้ชุมนุมบางส่วนเดินทางไปบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงและได้ก่อความวุ่นวายขึ้นทำลายรถทำลายข้าวของทางราชการตลอดจนใช้พลุใช้ประทัดยักษ์ลูกแก้วปาหินปาขวดใส่เจ้าหน้าที่รักษาความสงบบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่มีความสงบและยังใช้อาวุธร้ายแรงใส่เจ้าหน้าที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายสร้างความปั่นป่วนเหมือนกับว่าไม่ยอมรับกฎกติกาและกระบวนการที่ถูกต้องตามที่ตนเองเรียกร้องมาตลอดซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้หลายคนนายธนกรกล่าวในขณะที่บก.รายจุดหรือคุณสมบัติบุญงามอนงได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ว่าการชุมนุมเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมีเป้าหมายทางการเมืองวาระทางการเมืองคือสร้างการเปลี่ยนแปลงและการสร้างการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องรับการสนับสนุนจากคนจำนวนมากการชุมนุมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจึงต้องจดจ่อเป้าหมายและขยายแนวร่วมโดยการขยายแนวร่วมนั้นเกิดขึ้นได้เมื่อข้อเรียกร้องมีเหตุมีผลและวิธีการที่สอดคล้องกับสถานการณ์จงใช้วิธีที่ฉลาดกว่าเพื่อไล่รัฐบาลที่โง่และเลว